ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะระดับน้ำที่ท่วมสูงก็ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือค่ะเช่นเดียวกับที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาแต่ชาวบ้านที่นั่นก็ไม่ได้รอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวนะคะพวกเขาลุกขึ้นมาช่วยเหลือและดูแลกันเองโดยหวังว่ากำลังใจที่ให้กันและกันนั้นจะทำให้ผ่านพ้นสถานการณ์ช่วงนี้ไปได้ติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นมือปกติร้านสมตำในอำเภอพิมายแห่งนี้สิมีลูกค้าเข้าออกบ่ขาดสายแต่เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเฮ็ดให้ออนสีแก้วแม่ค้าสมตำประกาศปิดร้านชั่วคราวเพื่อร่วมมือในชุมชนให้กับเขาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเรารวมตัวกันเรียรายกันคนมีน้อยผสมน้อยมีมากให้มากเราก็ช่วยเหลือกันเพราะว่าเราจะเอามาช่วยเพื่อนเราที่น้ำท่วมนะจ๊ะสงสารเขาเราไม่ท่วมเราพอมีอยู่มีกินเราก็แบ่งปันกันไปคือพี่เห็นพี่น้องเขาถูกตัดไฟนะจ๊ะแล้วเขาก็คงจะไม่มีไฟที่ทำกับเขาอาหารการกินที่จะสะดวกก็เลยเอาที่สะดวกมาแจกนะคะก้าวเขาที่เฮ็ดเสร็จแล้วถูกห่อใส่ถุงและเอาไปส่งอยู่บ้านกระเบื้องใหญ่ตำบลกระเบื้องใหญ่ประมาณ20กิโลเมตรจากตัวอำเภอพิมายซึ่งระดับน้ำที่อยู่หันยังคงสูงและไหลแห้งโดยขั้นหน่อยเขาออกก็ได้เห็นให้การซ่อยเหลือจากภายนอกยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากนี่บริจาคก็มาเรื่อยๆเพราะละครั้งสองครั้งก็ไม่มีบางวันก็มีมากเป็นธรรมดาเคยชมกับแขกคณะพวกเขาอย่างยาขนาดเอวนี่ยังสูงสุดที่นี่ปีนี้มันเคียงขนาดนี่เคียงปากบุษบาศรีหาราชเป็นอีกคนหนึ่งที่ร่วมให้ความช่วยเหลือแม้ว่าบ้านของเจ้าของก็ประสบภัยน้ำท่วมแต่บุษบาก็เต็มใจเดินทางมาให้ความช่วยเหลือหลายมือมื้อนี้บุษบาต้องใส่ศาลาชุมชนเป็นที่พักแทนบ้านเพราะน้ำยังคงท่วมสูงอยู่แต่การได้ออกมาช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากสิเฮ็ดให้เรื่องความยากลำบากของเจ้าของยังเฮ็ดให้รู้สึกภูมิใจและมีความสุขเป็นอย่างยิ่งทำบุญบ้างไงจ้ะทีนี้ก็เห็นเขาทำก็ยังไงล่ะก็อยากจะช่วยเขาไปแต่ก็เวลาเขาวิ่งมารับของอ่ะเราก็ตื่นเต้นแค่น้ำตาจะร่วงเลยมาช่วยครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ไปแต่อย่างเราเห็นกันทุกวันคือเขาหาไม่ได้เราก็ต้องรีบมาช่วยดูแลกันไปยิบยื่นกันไปมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากเท่าที่แรงกำลังเราหาได้ช่วยได้นี่แหละเราก็ถึงจะบอกว่าเออบางทีบางครั้งเราไปหาพี่น้องเขานั่นเขานี่พี่น้องก็ต้องเห็นใจเราอ่ะเออเราไม่ใช่แบบรบกวนแล้วไม่คิดว่ามารบกวนกันคือว่าสงสารกันเมื่อกี้นะเห็นเพื่อนบ้านมารับของแล้วแทบน้ำตาจะร่วงเลยนะเพราะสงสารเขาน่ะมันสงสารขึ้นมาจากใจนะความช่วยเหลือกันเองของคนเล็กคนน้อยเหมือนมีความทุกข์ห่อนบ่แบ่งเขาแบ่งเฮาและบ่ตายภาครัฐเป็นคนจัดการแต่เพียงฝ่ายเดียวคือเป็นกำลังใจที่ส่งต่อให้ผู้ประสบภัยยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาได้อย่างมั่นคงนักข่าวพลเมืองจังหวัดนครราชสีมารายงานครับอยู่กับเพื่อนอยู่บ้านกับเพื่อน